อดิศรชมพิสารลูกผู้ชายลาออกส.ส.เผยป่วยมะเร็งอวยพรขอให้ดีขึ้นก่อนคดีหมดอายุความการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 12 นาทีอดิศรชมพลเอกพิสารเป็นลูกผู้ชายลาออกส.ส.เผยป่วยมะเร็งหลายจุดอวยพรขอให้อาการทุเลาก่อนคดีหมดอายุความลั่นอย่าเอาความมั่นคงมาละเลงเป็นการเมืองเมื่อเวลา 13 นาฬิกา 20 นาทีวันที่15ตุลาคม2567ที่อาคารชินวัตร3นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยส่งหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยนายอดิศรกล่าวว่าตนทราบข่าวจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกพิสารได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยเองทำให้ความเป็นสมาชิกภาพสิ้นสุดลงและความเป็นส.ส.ก็สิ้นสุดลงเช่นกันซึ่งเป็นไปตามสมัครใจของท่านท่านเป็นผู้ใหญ่ในกองทัพที่ถูกกล่าวหาทั้งที่เรื่องเกิดขึ้นมาและกระบวนการยุติธรรมในขณะนั้นได้ดำเนินการวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยจนคิดว่าคดีความจะสิ้นสุดแล้วแต่ตอนหลังก็เกิดขึ้นมาและทราบว่าท่านไม่ได้หนีไปไหนท่านป่วยเป็นมะเร็งหลายจุดซึ่งน่าเห็นใจพอสมควรและท่านก็ได้แสดงความรับผิดชอบต่อคดีตากใบซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยและเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นั่นเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนายอดิศรกล่าวนายอดิศรกล่าวว่าทั้งนี้ไม่อยากให้เอาเรื่องความมั่นคงเหมือนที่นายสุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ควรเอาเรื่องความมั่นคงมาละเลงเป็นเรื่องการเมืองเพราะจะทำให้บ้านเมืองเดินไม่ตรงไปตรงมาและพรรคเพื่อไทยยินดีที่จะให้ทุกคนมาพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมย้ำว่าเห็นใจพลเอกพิสารและชื่นชมในความเป็นลูกผู้ชายที่ลาออกจากสมาชิกพรรคเมื่อถามว่าในหนังสือลาออกสมาชิกพรรคระบุว่าพลเอกพิสารจะกลับมาชี้แจงด้วยตัวเองหลังจากที่อาการบรรเทาลงทำให้หลายคนกังวลว่าอาจจะไม่ทันช่วงคดีความหมดอายุในวันที่25ตุลาคมนายอดิศรกล่าวว่าคนไม่เคยเป็นมะเร็งไม่รู้หรอกเป็นมะเร็งมันอ่อนเพลียผมเคยผ่านมาแล้วและผมไม่ทราบว่าท่านไปอยู่ที่ไหนแต่ขออวยพรให้ท่านแข็งแรงหายป่วยทุเลาก่อนที่อายุคดีความจะหมดวินาทีบอสพอลร่ำให้ยกมือไหว้ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตลั่นผมเสียใจแทนเด่นออนไลน์วันที่14ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 9 นาทีเปิดหน้าออกรายการโหนกระแสวินาทีบอสพอล CEO The Icon Group ร่ำให้ยกมือไหว้ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตลั่นผมขอโทษผมเสียใจแทนเมื่อวันที่14ตุลาคม67นายวรัตพลวรัตวรกุล CEO The Icon Group หรือบอสพอลมาออกรายการโหนกระแสซึ่งมีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บอสพอลมาเผชิญหน้ากับผู้เสียหายจากธุรกิจของ The Icon Groupอ่านข่าวเพิ่มเติมบอสพอลร้องไห้เผยอยากมาออกรายการตอนมีชีวิตอยู่เผชิญหน้าผู้เสียหายครั้งแรกบอสพอลเผชิญหน้าผู้เสียหายหลั่งน้ำตา
เจอรถทัวร์ถล่มร้องไห้ทำไมบอสพอปล่อยโฮหนักตอบต้องเข้าไปอยู่กับแม่ตักลั่นยอมแพ้แล้วไม่รู้ชีวิตสู้อยู่กับอะไรพาประกอบโดยขณะที่รายการเริ่มบอสพอได้ร้องไห้ออกมาอย่างหนักพร้อมบอกว่าที่มาวันนี้จริงๆกลัวไม่ได้อยากมาออกแต่อยากมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยทราบว่ามีคนเสียชีวิตกระทั่งคุณล่าญาติของผู้เสียชีวิตได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าพี่ชายตนเองได้ลงทุนธุรกิจกับ The Icon Group เอาเงินที่บ้านไปลงทุนหวังจะช่วยให้ครอบครัวดีขึ้นเท่าที่ทราบสูญเงินไป 2.5 แสนบาทคุณล่าเสริมอีกว่าพี่ชายตนเองจากคนที่เคยมีเงินเก็บต้องมาเป็นหนี้เคยมีการพยายามติดต่อแม่ขายไปขอความช่วยเหลือแต่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆทั้งยังล่าสุดทนแม้พี่ชายจะเสียชีวิตจากการลงทุนนี้เมื่อเธอโทรติดต่อแม่ขายทางแม่ขายก็ได้มีการชักชวนให้เธอมาลงทุนแทนพี่ชายอีกด้วยทั้งนี้ทางบอสพอลตอบว่าไม่เคยทราบมาก่อนพร้อมลั่นทั้งน้ำตาร้องไห้สะอื้นและพนมมือขอโทษญาติผู้เสียชีวิตว่าถ้าผมทราบผมจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นผมขอโทษครับผมเสียใจแทนน้องผู้เสียชีวิตภาพประกอบทั้งนี้บอสพอลกล่าวว่ารู้สึกเสียใจมากที่มีผู้เสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิตต่อจากนี้จะเยียวยาผมจะรับผิดชอบให้เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคนว่ากลุ่มไหนเสียหายมากน้อยหรือกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องช่วยเร่งด่วนแต่ในเรื่องของภาพใหญ่จากที่รับฟังแล้วผมจะพยายามรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดจนกว่าผมจะไม่มีอะไรเหลือหรือจนกว่าผมจะตายการที่มารายการนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวมาตอนนี้ผมเตรียมบรรเทาความเสียหายให้ผู้เสียหายผมจะช่วยจนกว่าจะเหลือเงินบาทสุดท้ายถ้าไม่มีเงินก็จะไปทำงานจนกว่าจะมาคืนให้ทั้งหมดผมจะทำจนวินาทีสุดท้ายที่ผมจะทำได้เชื่อว่ารัฐคงจัดการต่อเพราะทรัพย์สินมันอยู่ทวีจีดประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงจับพิสารคดีตากใบยันรัฐไม่นิ่งเฉยการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 9:56 น.ทวีชี้เป็นหน้าที่ตำรวจประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงจับพลเอกพิสารผู้ต้องหาคดีตากใบยันรัฐไม่เพิกเฉยตามตัวดำเนินคดีเมื่อเวลา 9:15 น.วันที่15ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีมีการเรียกร้องให้ตำรวจออกหมายแดงจับกุมตัวพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในคดีตาใบว่าการออกหมายแดงเป็นหน้าที่ขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือตำรวจสากลอินเตอร์โพลซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.โดยหลักการเข้าข่ายขอความร่วมมือซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการปฏิบัติได้ตนได้ติดตามเรื่องคดีตากใบเช่นกันและยืนยันว่ารัฐบาลเห็นใจประชาชนจึงพยายามทำให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเรื่องนี้เพราะเหลืออายุความ10วันคดีตาใบแยกเป็น2ส่วนคืออัยการสั่งฟ้อง7คนและศาลรับฟ้อง7คนโดย2ส่วนมีรายชื่อซ้ำกัน1คนหน้าที่ของรัฐและตำรวจเมื่อออกหมายจับต้องนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีในชั้นศาลและเกิดไม่บ่อยที่ประชาชนจะใช้สิทธิฟ้องศาลด้วยตนเอง
พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าคดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งเป็น2 ส่วนคือคดีด้านความมั่นคงและคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนับตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบันมีคดีด้านความมั่นคงที่ออกหมายจับ 7,878 คดีและจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า 4,000 คดีส่วนที่เหลือจับไม่ได้จากหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นคือการหลบหนี 1,678 คดีรัฐบาลจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจับกุมให้มากกว่านี้ผู้สื่อข่าวถามว่าการประสานกับตำรวจสากลต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจเท่านั้นใช่หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ามีช่องทางพ.ร.บ.ความร่วมมือทางอาญาและการประสานตำรวจสากลก็คล้ายกับกรณีจับกุมแป้งนาโนด